วราพรพาเลาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนเด้อจ้ามื้อนี้วราพรพาพี่น้องไปเลาะตลาดอินเดียมาพี่น้องจ้าไปเลาะตลาดอินเดียก็ได้ของได้หมักพุทรามาของที่ใดก็บ่ได้เยอะหมักพุทราก็ได้หมักบวบเลี่ยมแล้วก็ผักปังจ้าพี่น้องจ้าไปเห็นผักปังดิเต็มใส่เลยนึกจากกินแกงบักฮอยพี่น้องแล้วก็ได้เขือมาที่เก่าที่สำคัญหนึ่งคือจะไปหาไอ้เนี่ยจะไปหาสื่อผักอีฮุ้มพี่น้องจ้าผักอีฮุ้มมาจะเอามาไว้ใส่แกงใส่แกงสมใส่ไข่ป่าเนาะก็เลยนึกอยากกินก็ได้ไปหามาเขาต้องไปซื้อที่ตลาดเอเชียยูเคส10พี่น้องจ้าที่การ์เดนอร์เนาะไอ้นั่นแหละวราพรก็เลยไปได้มาแค่นี้ทั้งหมดทั้งมวลนี่กับน้ำขวดนึงวราพรก็จ่ายไป16ยูโร96เซนต์พี่น้องจ้าก็เป็นเงินไทยก็628บาทประมาณนั้นนั่นแหละจ้าพี่น้องวราพรพาพี่น้องไปเลาะกับกับถ่ายคลิปให้เบิ่งเดี๋ยวพี่น้องไปเดี๋ยวค่อยเบิ่งคลิปกันเนาะทีหลังกับถ่ายคลิปให้เบิ่งมาแล้วก็ถ่ายว่ามันมีหยังแน่อยู่ในเขตนั้นมันเป็นเขตที่คนนั้นอินเดียคนปากีสถานยังอาศัยอยู่กันหลายนะพี่น้องจ้าแล้วก็มีร้านค้าร้านขายของอินเดียแถวนั้นเนาะที่นี่อันมาแล้วก็ถ่ายได้แต่ข้างนอกข้างในมันถ่ายบ่ได้เพราะคนมันเยอะก็เลยบ่กล้าถ่ายแล้วพี่น้องจ๋าเลยเอาผักไม้เบิ่งเลยบ่ได้ทายเบิ่งครั้งมันก็จะมีผักมีบักฮุ่งมีผักของกินทุกอย่างพวกบักฮุ่งราคาถูกก็ไปซื้อได้ที่นั่นส่วนมากเนาะเมื่อก่อนน่ะถ้าไปที่เขตคุ้ม13มันราคาแพงก็จะบ่ค่อยซื้อกินก็จะไปซื้อกินแต่บักฮุ่งอยู่ในร้านอันอินเดียตรงนี้ตรงที่วราพรไปซื้อของซื้อกับเขามานี่เลยจ้ะพี่น้องนั่นเลยจ้ะก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิ่งเนาะมันนี่ เดี๋ยวจะเอาคลิปวิดีโอให้เบิ่งว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วตามวราพรไปเลยเนาะพี่น้องเนาะพาไปล็อกเบิ่งร้านอินเดียกับฝากพี่น้องสุภุสุคนที่เขามาเบิ่งคลิปวราพรถ้าใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้วราพรด้วยเลยจ้าพี่น้องจ้าเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าเนาะอย่าลืมเหมือนกดกระดิ่งไว้จะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของวราพรจ้าพี่น้องเวลาเว้าไปมันติดขัดแน่วราพรก็ต้องขออภัยด้วยเด้อจ้าขออภัยหลายๆเพราะว่าเวลาวราพรเว้ามันคอมันแห้งเป็นคนที่มีภูมิแพ้นะพี่น้องจ้าภูมิแพ้แล้วที่นี่ก็สเลดมันติดคอว่าไปก็จะเหมือนกับว่าจังซี่มันก็จะเป็นแบบเฮาก็ต้องกลืนน้ําลายให้มันลงไปพยายามกินน้ําหลายๆอยู่แต่มันมีแม่พี่น้องจ้ะก็เลยบ่ค่อยนึกคอนึงบ่อยากมานั่งหน้ากล้องปานใดเพราะว่าเวลาเว้ามันจะติดน่ะพี่น้องนั่นแหละก็เสียงมันก็จะแบบขาดหายแล้วก็มัวแต่มากลืนน้ําลายอยู่รับพ้นต้องขออภัยโดยเดยจ้าพี่น้องก็คือมีโรคประจำตัวเนาะก็บ่รู้ว่าสิว่าจังได๋เดี๋ยวตามไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าตลาดอินเดียเป็นยังไงเพราะว่าอยู่ในย่านนั้นมันเป็นยังไงพี่น้องจ้าก็ขอบคุณสุภุสุคนเด้อจ้าก็ขอให้พี่น้องสุภุสุคนให้เพื่อนสุคนโชคดีมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาสวัสดีอีกรอบจ้ามื้อนี้วราพรกับพระพี่น้องมาเลาะที่ปารีสเขต10กาเดนอร์เขตนี้เป็นเขตของคนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอินเดียหรือปากีสถานหรือคนสีผิวจ้าพี่น้องจ้ายังล้านก็จะมีพวกร้านห้างสรรพสินค้าขายเสื้อผ้าขายอาหาร
หรือขายผักขายมีผักมีซีซอนเนาะของคนอินเดียอย่างนี้ก็เป็นร้านอาหารก็จะมีไข่ฮอแล้วก็จะมีไอ้ขนมปังเห็นบ่ข้าวกีบ้านเฮาก็อื่นๆขนมปังกีเนาะแล้วก็มีพวกกับข้าวของคนอินเดียแล้วจ้ะพี่น้องอย่างที่เห็นน่ะเนาะจ้ะยังสีแดงๆสีกะคนอินเดียก็จะมักกินเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นตลาดมืดเนาะคนสีผิวที่มายืนขายอยู่ข้างนอกน่ะขายของแบบลักขายเนาะถ้าตำรวจมาขึ้นก็จับทุ่งใดก็แล่นหนีเลยอันนี้ก็เป็นของหวานของเขาอันส่วนนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าของคนอินเดียจ้ะ เสื้อผ้าตัดเองหรือสำเร็จรูปแล้วก็มีสวยสวยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เป็นขนมเนาะข้างหน้าตรงนั่นก็จะเป็นร้านผักเนาะเป็นตลาดผักจ้ะตลาดผักตลาดผลไม้ก็จะมีแทบทุกอย่างเหมือนบ้านเฮาน่ะมีพวกเผือกมันที่คนอินเดียชอบกินหรือว่าคนไทยชอบกินเนาะมีถั่วมีบักพริกมีหมักขนุนอ่อนถึงเสียบพริกจ้ะพี่น้องจ้ะพริกกันนี่ก็อย่างเงี้ยยังเผือกสิเผือกสิเวลาพ่อกับมักมาซื้อเผือกแถวนี้เด้ส่วนนี้ก็จะเป็นบักพริกใหญ่แต่พริกนี้เผ็ดๆอันนี้เป็นบักพริกเขียวเขาใส่ถุงไว้แล้วอันนี้เป็นกล้วยหน่วยใหญ่ๆแข็งๆก็เอาไปกี้ไปอบแซ่บๆจ้ะพี่น้องจ้าข้างในก็จะมีผักอีฮุ้มมีผักสดหลายๆอย่างจ้ะแต่เวลาพ่อนั้นบ่เข้าไปเพราะว่ามันแคบคนมันหลายจ้ะพี่น้องจ้าก็เลยพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งอย่างเบิ่งแต่ข้างนอกส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกของใส่เนาะมีหม้อมีหม้อหุงข้าวมีเตาแก๊สสารพัดประโยชน์หลายอย่างข้างในนี่เดี๋ยวจะให้พวกคนเบิ่งเพราะว่าบางอย่างเวลาพ่อนก็คิดซื้อบ่ออกเป็นหม้อไฟฟ้าก็มีจ้ะปลายยางต่อจ้ะพอในถนนเส้นนี้ก็จะมีพวกร้านขายผักนั่นแหละทุกคนค่ะขายผักขายอาหารนั่นแหละหลายกว่าก็จะมีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นมะขามป้อมจ้าส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านป่าร้านขายป่าก็จะมีปูมีกุ้งมีป่านั่นแหละเนาะแต่ร้านนี้ก็ถูกอยู่เด้จ้าทุกคนค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไอ้เครื่องประดับเนาะพวกของเครื่องประดับคือเครื่องตกแต่งบ้านแล้วก็เป็นรูปปั้นที่คนอินเดียเอาไปไหว้เนาะเหมือนคนไทยรูปพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตุ้มหูเป็นอะไรมันก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นเหมือนกิฟต์ช็อปขายของที่ระลึกขายอะไรหลายๆอย่างนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนThank you.
ะเดินต่อที่นี่มาถึงร้านขายผักร้านใหญ่แล้วร้านนี้คนเข้าหลายจะทุกคนค่ะมีฮอดอันหมากอีหยังก็หมักพุทซาหรือแล้วก็หรือหมากละมุดก็มีจ้ะนี่ก็เป็นละมุดแต่แข็งๆอืมนี่เป็นพุทซาแล้วก็เป็นมะม่วงไอ้ขนุนกล้วยก็แบบขายเอาเป็นเคี้ยวมาขายเลยเนาะนี่นี่ข้างในก็จะเป็นพวกผักแล้วก็พวกเครื่องเทศมะม่วงก็น่ากินกับทุกคนข้างในน่ะมันจะเป็นผักสดและเครื่องเทศค่ะแต่เวลาพรจะบ่เข้าไปเพราะว่าร้านมันแคบแก่ทุกคนค่ะมันทายยากข้างร้านผักนี้ก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าจ้ะขายเสื้อผ้าตรงนี้จ้ะทุกคนค่ะก็พาทุกคนมาเบิ่งมาเลาะเบิ่งว่าตลาดอินเดียเป็นจังใดถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปารีสสนใจอยากได้มะละกอราคาถูกก็มาซื้อตรงนี้ก็ได้จ้ะมีมะละกอมีไอ้บักม่วงดิบลูกเล็กๆน่ะพี่น้องก็จะเอาเขาก็จะมาขายในห่างตรงนี้เลยจ้ะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆเนาะนั่นเลยจ้ะทุกคนค่ะวันละพร้อมกับพาทุกคนมายังเลาะแค่นี้มือนี้ถ้าใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณสุภูสุคนเด้อจ้าดูแลสุขภาพกันสุภูสุคนขอให้ทุกคนปังปังปังค่ะวันนี้เวลาพรก็ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนค่ะเขาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าเนาะจ้าพี่น้องจ้าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครบางคนเนาะที่อยู่ปารีสถ้าผู้ใดอยากใจตลาดอินเดียกับมาตรงนี้ได้เลยจ้า กระดิ่งค่ะกระดิ่ง